ช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารด้านวัฒนธรรมกับ Culture News กันก่อนค่ะบริษัทประชารัฐสามัคคีประเทศไทยจำกัดร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดบูธโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระหว่างวันศุกร์ที่12ถึงวันเสาร์ที่20สิงหาคม2559ที่ผ่านมาภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีประจำปี2559ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสามัคคีและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนผ่านการร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานผ้าขาวม้าเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดนิทรรศการจากขุนเขาสู่ศิลปาชีพผ่านการจัดแสดงศิลปะบนผืนผ้าของชาวไทยภูเขา6เผ่าจัดแสดงในลักษณะศิลปกรรมสื่อผสมสะท้อนภาพโครงการตามพระราชดำรินับร้อยโครงการที่พระราชทานแก่ชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษ